พ่อลูกอ่อนเนี่ยนะครับนำแม่ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งปรากฏมีการสลับตัวลูกแรกเกิดนะมีการนำลูกตัวเองเนี่ยไปให้กับพ่อแม่ชาวเมียนมาโชคดีที่คุณพ่อท่านเนี้ยเขาถ่ายรูปเอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เลยร้องเรียนขอให้เกิดการตรวจ DNA ขึ้นมาสรุปสุดท้ายลูกที่อยู่กับตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆฮะเพราะลูกแท้ๆตัวเองโดนสลับไปแล้วนี่เป็นความประมาทเลอะเล่ออย่างร้ายแรงของโรงพยาบาลแห่งนี้จริงๆซึ่งล่าสุดก็มีการมาแถลงยอมรับผิดและขอโทษไปแล้วไปไล่เรียงกันหน่อยนะครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ Facebook บอกภรรยาไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแห่งนี้ปรากฏตอนลูกกลับบ้านลูกสาวตนเองเนี่ยเกิดวันที่11เดือน8ฮะน้องหายใจเร็วก็เลยต้องแยกห้องกับแม่แม่นอนห้องพักฟื้นลูกนอนห้องอภิบาลแล้วต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อ7วันโรงพยาบาลให้เยี่ยมได้6โมงครึ่งถึง2ทุ่มตนกับแม่เนี่ยก็ไปเยี่ยมตั้งแต่วันที่12ในห้องอภิบาลเขาห้ามถ่ายรูปแต่คุณพ่อบอกผมก็แอบถ่ายลูกไว้อะแอบถ่ายเอาไว้เก็บไว้ให้แม่ดูส่งให้ญาติดูตามปกติวันที่13 14 15 16ตนก็ไปเยี่ยมปกติแล้วก็แอบถ่ายรูปเอาไว้ทุกวันแต่พอวันที่17นี่คุณผู้ชมไปเยี่ยมเอ้าหน้าลูกมันเปลี่ยนไปหน้าลูกเปลี่ยนจากผมเนี่ยผมยาวๆก็เกิดผมสั้นจากมีคิ้วคิ้วก็หายไปป้ายข้อมือป้ายชื่อที่ข้อมือซ้ายกับขาขวาก็หายเสื้อผ้าผ้าขนหนูมันก็ไม่ใช่ของลูกแล้วอ่ะวันที่18ลูกตนครบกำหนดให้ยาฆ่าเชื้อรับกลับบ้านมองลูกที่ได้กลับบ้านมองยังไงมันก็ไม่ใช่ลูกตัวเองอ่ะสับสนกับตัวเองว่าใช่หรือไม่ใช่ดูรูปที่ถ่ายไว้กับตัวจริงมันต่างกันมากจนวันจันทร์ผมโทรไปสอบถามโรงพยาบาลอีกทีสงสัยว่าไม่ใช่ลูกตนเขาก็บอกว่าลูกคุณพ่อไม่เหมือนเด็กคนอื่นลูกคุณพ่อต้องให้ยา7วันที่ข้อมือจะมีรอยช้ำจากการถูกเจาะเลือดมันก็มีใช่ไหมผมก็ถามไปอีกว่าแล้วทำไมผมสั้นล่ะแล้วคิ้วก็หายไปเขาบอกว่าเด็กเนี่ยหน้าเปลี่ยนทุกวันจนคืนวันอังคารผมทนไม่ไหวโพสต์ลงไปในกลุ่มข่าวกระทุ่มแบนให้เพื่อนๆดูว่าเด็กในรูปคนเดียวกันหรือเปล่าสุดท้ายทุกคนตอบตรงกันคนละคนแล้วมีการเจาะเลือดตรวจ DNA สุดท้ายหนีไม่พ้นนะฮะ DNA ไม่ตรงกันฮะแสดงว่ามีการสลับตัวเด็กครับล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบนร่วมกันชี้แจงเรื่องนี้โดยนายแพทย์สุรวิทย์ศักดานุภาพแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครก็บอกว่าทางโรงพยาบาลกระทุ่มแบนออกมารับผิดแล้วขอแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนสิงหาคมเด็กแรกเกิดทั้ง2รายเป็นบุตรของครอบครัวคนไทยและคนเมียนมาเด็กทั้ง2มีอาการเจ็บป่วยคือเข้าไปห้องอภิบาลเหมือนกันช่วงนั้นมีเด็กอยู่กับ10รายต้องทำการให้น้ำเกลือและอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเด็กอ่อนจึงต้องมีการตัดสายรัดข้อมือจุดนี้เองอาจทำให้เกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้ภายหลังจากที่โรงพยาบาลรับทราบข้อมูลร้องขอให้มีการตรวจ DNA เด็กโรงพยาบาลดำเนินการให้ทันทีฮะซึ่งผลที่ออกมาครั้งแรกเป็นไปตามที่พ่อเด็กไทยสงสัยคือสลับตัวเด็กเกิดขึ้นจริงจากนั้นมีการตามหาตัวเด็กทารกที่สลับกันและยังได้มีการส่งไปตรวจ DNA ซ้ำเพื่อยืนยันความจริงอีกครั้งผลก็ออกมาว่ามีการสลับตัวเด็กจริงๆครับโรงพยาบาลก็รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ดูสันนิษฐานในเบื้องต้นจากการตรวจเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็พบว่าน่าจะมีการสลับตัวเด็กเกิดขึ้นจริงนะครับก็ได้มีการสลับตัวนะฮะให้ถูกต้องภายในวันที่เขากลับมาตรวจซ้ำในวันกล่าวเลยนะครับซึ่งครอบครัวหนึ่งก็เป็นคนไทยครอบครัวหนึ่งก็เป็นคนเมียนมานะครับก็ได้แก้ไขในเบื้องต้นทันทีแล้วก็มีการตรวจยืนยันเพื่อรับรองนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลก็ได้ดูแลเพิ่มเติมนะฮะในการที่จะเยียวยาความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นให้กับทางตรงส่วนของผู้ปกครองนะฮะพ่อแม่ของทั้งสองครอบครัวทางคุณหมอสุรวิทย์ก็บอกว่าเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้มีการทบทวนมาตรการกำหนดแนวทางในการเพิ่มความปลอดภัยแก่เด็กทารกการใช้สายรัดเพียงอย่างเดียวคงไม่พอแล้วจะต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มและสามารถตรวจสอบได้ทุกมุมด้วยรวมถึงได้มีการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความรอบคอบรัดกุมในการดูแลคัดแยกเด็กให้เกิดขึ้น
มีความถูกต้องมากกว่านี้นะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ความประมาทของโรงพยาบาลนะฮะถ้าสมมุติว่าพ่อเด็กไม่ทักท้วงเนี่ยหรือว่าเขาไม่ได้มีการสังเกตหน้าตาของลูกเขาอย่างชัดเจนมาตลอดเนี่ยก็อาจจะมีความผิดพลาดและสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่ชีวิตของเด็กคนหนึ่งก็อาจจะไปอยู่ในอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆ